ดราม่ากันมาหลายข่าวแล้วนะคะเปลี่ยนมาข่าวฟิลกู๊ดกันบ้างดีกว่ากับคุณพ่อเวียสกลวัฒน์นะคะที่หลงลูกสาวหนักมากๆซึ่งคุณพ่อบอกเลยค่ะว่าตอนนี้สนุกมากที่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองค่ะเป็นคุณพ่อสายลุยแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับเวียสกลวัฒน์ที่ช่วงนี้จะโพสต์รูปค่ะให้เห็นว่าดูแลน้องวีลินด้วยตัวเองแถมยังเบรกงานทุ่มเวลาให้ลูกสาวสุดที่รักนะคะยกครอบครัวไปพักผ่อนที่ภาคใต้นานเกือบเดือนเลยค่ะซึ่งคุณพ่อเวียก็บอกเลยนะคะว่าสถานะคุณพ่อลูกหนึ่งนั้นสนุกมากๆก็เลยขอวางแผนมีทายาทคนต่อไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งใหม่มากๆในชีวิตของผมนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษละอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขก็คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่กับวิกกี้ว่าแบบยังไงคือมันเหมือนกับว่าหลายๆคนบอกถ้ามีก็ให้ต่อเนื่องกันใช่ครับแล้วพี่กันใจเป็นอยากมีผู้หญิงผู้ชายของผมถ้ามีผู้หญิงก็อยากมีผู้ชาย